ถ้านับเป็นเวลาเนี่ยกว่าเดือนนึงแล้วนะคะที่ประชาชนในกรุงเทพมหานครเจอกับสภาพฝุ่นละอองขนาดเล็กที่เกินค่ามาตรฐานแบบนี้นะคะหลายๆคนเนี่ยก็บอกว่ามีผลกระทบโดยเฉพาะคนที่มีโรคประจำตัวอยู่แล้วโรคระบบทางเดินหายใจนะคะตอนนี้ทางโรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานีก็มีการตั้งคลินิกขึ้นมาเป็นคลินิกมลพิษแห่งแรกในประเทศไทยด้วยนะคะนำร่องการรักษาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากฝุ่นละอองโดยตรงค่ะโดยคลินิกมลพิษแห่งแรกของประเทศไทยที่โรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานีสังกัดกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขเปิดให้บริการมาตั้งแต่วันที่25มกราคมหลังจากประชาชนในกรุงเทพมหานครต้องเจอกับปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือว่า PM2.5 มาไม่ต่ำกว่า1เดือนแล้วนายแพทย์สมบูรณ์ทศบวรผู้อำนวยการโรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานีบอกว่าคลินิกมลพิษเนี่ยนะคะโรงพยาบาลมีการปรึกษาไปยังกรมการแพทย์เพื่อขอจัดตั้งคลินิกมลพิษขึ้นมาเพื่อรักษาผู้ป่วยด้านนี้โดยตรงในช่วงที่ยังประสบปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กก่อนการเข้ารับการรักษาเนี่ยจะมีจุดคัดกรองผู้ป่วยก่อนนะคะก่อนที่จะส่งตัวไปยังแพทย์เฉพาะทางให้ทำการรักษาค่ะจริงๆอาการของเรื่องของฝุ่นหมอกควันเนี่ยนะครับก็จะเป็นปัญหาเรื่องของทางเกี่ยวเครื่องระบบทางเดินหายใจเพราะฉะนั้นอาจจะมาด้วยทั้งเรื่องของอาการไอจามรวมทั้งแสบระคายคอรวมถึงถ้าในปุ่มผู้ป่วยที่มีเขามีโรคแทรกซ้อนเดิมอยู่แล้วมีโรคเดิมอยู่แล้วก็อาจจะมีการรุนแรงขึ้นได้เช่นในกลุ่มที่เป็นโรคหอบหืดหอบหืดก็จะรุนแรงขึ้นถุงลมพองก็จะเหนื่อยมากขึ้นหรือช่องทางเดินหายใจอุดตันเหล่านี้ก็จะทำให้อาการที่เขาไปอยู่เนี่ยมันรุนแรงมากขึ้นได้อันนี้คือส่วนหลักนะฮะอีกส่วนนึงคือปัญหาเรื่องของ ของเกี่ยวกับทางผิวหนังที่ถูกสัมผัสเช่นบางรายอาจจะมีอาการคันได้บ้างแต่ปริมาณน้อยฮะแล้วพวกนี้ก็ไม่ยากเพียงแต่ล้างออกก็หายได้ปกติครับข้อมูลอย่างนึงคือฟังแล้วต้องตระหนักเลยนะคะสำหรับคนที่มีอาการหรือว่าป่วยอยู่แล้วเนี่ยทางคุณหมอบอกว่าประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากฝุ่นละอองขนาดเล็กแต่ไม่ได้รับการรักษาแล้วถ้าหากว่ามันสะสมไปนานๆเนี่ยจะก่อให้เกิดภาวะเสี่ยงเป็นมะเร็งได้ค่ะเพราะฉะนั้นวิธีการดูแลตัวเองง่ายที่สุดเลยนะคะสวมใส่หน้ากากอนามัยอันนี้เป็นการป้องกันในเบื้องต้นก็จะช่วยแก้ปัญหาได้ด้วยนะคะและอีกอย่างนึงก็คือต้องขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนนะคะตอนนี้ให้ลดการเผางดการเผาไม่สตาร์ทรถยนต์ทิ้งไว้เพื่อบรรเทาปัญหาฝุ่นละอองที่เกิดขึ้นค่ะประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากฝุ่นละอองขนาดเล็กสามารถไปตรวจและรับการรักษาได้ที่คลินิกมลพิษที่โรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานีนะคะเปิดตั้งแต่จันทร์ถึงวันศุกร์นะคะเวลาราชการคือตั้งแต่8นาฬิกาถึง16นาฬิกาค่ะแน่นอนนะไม่ใช่ว่าเราเห็นว่าเอามีการตั้งคลินิกมลพิษขึ้นมาแบบนี้พอเราเจ็บป่วยหรือว่าเป็นอะไรเรารู้สึกว่าเฮ้ยนี่น่าจะเป็นจาก PM2.5 นี่แหละบางทีก็รู้สึกตื่นตระหนกจนเกินไปใจเย็นๆอาจจะสามารถหาคุณหมอซึ่งเป็นหมอรักษาโรคประจำตัวของเราก่อนก็ได้เพื่อให้คุณหมอนั้นช่วยวินิจฉัยซึ่งในส่วนของคลินิกมลพิษเนี่ยเขาจะมาช่วยในการทำเป็นเหมือนคู่มือให้คุณหมอท่านอื่นๆหรือว่าพื้นที่อื่นๆหลังจากนี้นี่ที่อาจจะต้องมาเผชิญกับปัญหาเช่นเดียวกันเนี่ยเขามีความเข้าใจแล้วก็ดูเรื่องของขั้นตอนการดูแลผู้ป่วยมากขึ้นค่ะแต่อย่างที่คุณหมอแนะนำไว้เลยนะคะวิธีต้องบอกว่าวิธีที่ง่ายที่สุดเลยล่ะในการป้องกันตัวเองนะคะหลีกเลี่ยงจากโรคภัยไข้เจ็บที่มันจะเข้ามาซ้ำเติมหน้ากากอนามัยอันนี้ขาดไม่ได้ต้องเตรียมเอาไว้ถ้าออกนอกพื้นที่เมื่อไหร่ออกนอกอาคารเมื่อไหร่ให้เอามาใส่เลยทันทีนะคะจะเป็น N95 หรือถ้ามันไม่มีก็หน้ากากอะไรก็ได้เอามาใส่ไว้ก่อนผ้าเช็ดหน้าปกปิดไว้ก่อนนะคะเพื่อป้องกันและที่พวกเราทุกคนช่วยกันได้คือไม่เผาตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นวัชพืชอะไรก็แล้วแต่หยุดการเผาไว้ก่อนรถยนต์อันนี้เราใช้กันอยู่ทุกวันไม่สตาร์ทรถทิ้งไว้ช่วยได้ช่วยกันนะคะ